ส่วนเรื่องของสภาพอากาศนะครับตอนนี้เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าอากาศร้อนขึ้นนะครับโดยเฉพาะแถวตอนบนของประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางพื้นที่เนี่ยร้อนถึงร้อนจัดเลยก็มีนะครับแต่ยังโชคดีอยู่บ้างนะที่บางพื้นที่จะมีฝนตกลงมาช่วยได้บ้างนะครับไปติดตามรายละเอียดได้กับสถานีอากาศ NBT ครับสวัสดีครับช่วงนี้สถานการณ์พายุฤดูร้อนเริ่มคลี่คลายลงนะครับแต่ทิศทางลมก็ยังแปรปรวนอยู่ช่วงกลางวันทั่วประเทศมีอากาศร้อนและระหว่างวันก็อาจจะมีฝนตกลงมาได้ในบางพื้นที่ช่วยให้คลายร้อนลงได้บ้างนะครับอิทธิพลของมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้เริ่มส่งผลกระทบน้อยลงแล้วนะครับทำให้ความกดอากาศต่ำจากความร้อนปกคลุมทั่วทั้งตอนบนของประเทศไทยและมีลมตะวันตกและลมตะวันตกเฉียงเหนือพัดเข้ามาปกคลุมที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางตอนบนในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกทำให้ทั่วทั้งตอนบนของประเทศจะมีอากาศร้อนกับฟ้าหลัวตอนกลางวันรวมทั้งเกิดฝนฟ้าคะนองบางแห่งได้ส่วนภาคใต้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปนะครับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมภาคใต้อยู่จะมีกำลังอ่อนลงแต่ก็ยังทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองบางแห่งได้เช่นเดียวกันครับมาดูสถานการณ์ฝุ่นละอองและหมอกควันกันสักหน่อยนะครับช่วงสัปดาห์ที่จะถึงนี้คุณภาพอากาศทั่วทุกภูมิภาคจะเริ่มกลับมาดีขึ้นนะครับโดยรวมจะอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงดีและดีมากที่ภาคใต้สาเหตุก็เพราะลมจากหลายทิศทางพัดเข้ามาแรงขึ้นและบางพื้นที่ก็มีฝนด้วยก็ช่วยทำให้อากาศถ่ายเทได้ดีขึ้นนั่นเองครับไปติดตามสภาพอากาศรายภาคกันต่อครับภาคเหนือมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันอุณหภูมิเฉลี่ย16ถึง40องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงนี้อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่อุณหภูมิเฉลี่ย19ถึง40องศาเซลเซียสภาคกลางมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนอง 10-20% ของพื้นที่อุณหภูมิเฉลี่ย 23-40 องศาเซลเซียสกรุงเทพและปริมณฑลมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันและจะมีฝนฟ้าคะนอง 10-20% ของพื้นที่อุณหภูมิเฉลี่ย 25-38 องศาเซลเซียสคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีมาต่อกันที่ภาคตะวันออกจะมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันและมีฝนฟ้าคะนอง 10-30% ของพื้นที่ระหว่างวันอุณหภูมิ 24-38 องศาเซลเซียสส่วนทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรลงใต้มาที่ฝั่งอ่าวไทยรับอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนอง 10-20% ของพื้นที่ระหว่างวันอุณหภูมิ 22-37 องศาเซลเซียสทะเลอ่าวไทยมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรส่วนที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนอง 10-20% ของพื้นที่ระหว่างวันอุณหภูมิอยู่ที่ 23-38 องศาเซลเซียสทะเลอันดามันมีคลื่นสูง1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรครับฝนตกแดดออกมีหมอกบอกได้ทุกเวลาวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ